ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีนั่งเฝ้าสังเกตการเพื่อนร่วมชุมชนของเรานะคะวันนี้พูดเบาหน่อยตั้งกล้องนิ่งๆยังไม่เห็นหน้าคุณแม่นะคะเราเห็นไก่ซิลกี้จำนวนหนึ่งซึ่งมีหลานชายคนหนึ่งชื่อหลานเกณฑ์อายุ8ขวบนะคะฟักไข่ของไก่ซิลกี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วก่อนโควิดช่วงโควิดเด็กๆพยายามที่จะมีวิถีชีวิตที่จะยังเรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ฝึกที่จะให้คนอื่นเป็นจริงๆแล้วเขาตั้งใจที่จะฟักไข่ไก่เพื่อที่จะได้ไก่มาถวายคุณยายนะคะตอนนี้ให้เห็นว่าเรากำลังปล่อยไก่ให้เป็นอิสระจากกรงค่ะเปิดกรงอยู่นานแล้วยังไม่ออกมาเพราะว่ายังคุ้นชินกับการอยู่ในกรงมองว่ากรงคือความปลอดภัยนี่เปิดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคุณแม่ไม่จับเขาออกจากกรงแต่อยากเห็นเขาเดินออกจากกรงเองอยากเห็นเขารู้ว่าอะไรคือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความรอดของเขาการนั่งนิ่งๆแล้วเฝ้าสังเกตก็ทำให้เราเห็นธรรมชาติของชีวิตบางตัวออกมาแล้วกลับเข้าไปใหม่ก็มีนะคะนั่งดูอยู่บางตัวฉันไม่เคยเป็นอิสระจะกล้าออกมาดีไหมจะกล้าออกมาหากินข้างนอกดีไหมยังไม่แน่ใจขอทดลองดูก่อนดีไหมเมื่อสักครู่นี้คุณแม่แอบเห็นบางตัวมันเข้าไปอีกเพราะมันคุ้นชินเดิมก็เลยอดที่จะทำรายการให้เห็นธรรมชาติของไก่พอมันเริ่มมองเห็นว่าอิสรภาพมีมากกว่าในกรงมันเริ่มรู้แล้วให้ใครบอกยังไงมันก็ไม่เชื่อหรอกค่ะบอกว่าออกมาเถอะโลกใบนี้มันผาสุกและงดงามมากที่จะอยู่ในกรงมันโผล่ออกมาหน่อยแต่มันกลัวไงคะมันกลัวมันกลับเข้าไปอีกเข้าๆออกๆอยู่สักระยะพอรู้แล้วล่ะว่าอะไรมันใช่และอะไรไม่ใช่พอเริ่มออกมาได้มากขึ้นไอ้ที่เหลืออยู่น้อยเดี๋ยวออกมาด้วยค่ะลองตามดูเขาหน่อยเพราะวันนี้เป็นช่วงอาหารไก่อร่อยกินกันหลายตัวค่ะวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาเลี้ยงอาหารคนนะคะแต่อยากให้ครูแอมแอมแล้วก็คุณยายหนูตลอดจนหลานเกณฑ์ได้เห็นว่าสิ่งที่เอามาถวายเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมันได้รับการพัฒนาจากผู้กลัวกลายเป็นผู้กล้าค่ะและอิสรภาพที่เขาได้เห็นจากการได้มองโลกที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะโลกด้านในก็ทำให้เขารู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการพ้นทุกข์นี่เองค่ะคุณแม่ยังไม่พูดถึงเรื่องว่าเขากินอะไรเพราะคุณแม่ไม่ใช่มนุษย์เลี้ยงไก่แล้วก็ไม่ใช่คนปล่อยไก่ด้วยคุณแม่แค่ให้คนจัดพื้นที่กว้างๆมีอิสรภาพที่มากกว่ากรงถึงแม้ว่าเราจะเปิดประตูกรงแล้วบางตัวยังเลือกที่จะไม่ออกมาก็ไม่ว่ากันค่ะไม่ว่ากันให้เห็นว่าพวกที่ออกมาแล้วจะกลับเข้าไปชวนกันออกมาอีกหรืออย่างไรตอนนี้ลองติดตามต่อไปนะคะเราได้ทำทาราฟาร์มปลูกอาหารไก่ไว้ถ้ามองเห็นจริงๆตอนนี้คณะแม่ชีกำลังเตรียมบ้านไก่ซิลกี้ที่อยู่ติดน้ำนะคะเราจะเห็นน้ำเลยค่ะอยู่ติดน้ำมีหลังคาจากมีเรือน2ชั้นด้วย
มีเหมือนถ้าเขาอยากบินเขาก็บินไปอยู่ชั้นบนได้นะคะถ้าเขาอยากอยู่ข้างล่างเขาก็มีที่ที่กว้างกว่าในกรงเราเริ่มเห็นความน่ารักนะคะของชีวิตที่ทุกคนก็อยากพึ่งตัวเองให้ได้มีธรรมชาติบางอย่างซึ่งคุณแม่แอบดูว่ามันหากินของมันแต่พอประมาณนะนี่ยังไม่ได้ให้อาหารนะเพียงแต่ให้เขาลองหากินดูก่อนอาศัยการเฝ้าสังเกตอีกสักอึดใจเราจะเห็นธรรมชาติของไก่ที่มันบอกเราแล้วว่าสรรพชีวิตทั้งหลายคงไม่ต่างกันไม่มีใครอยากถูกกักกันหากินแต่พอตัวเมื่อวันศุกร์ก่อนที่คุณแม่จะกลับเข้าไปกรุงเทพคุณแม่แอบเห็นเขาอยู่ในที่เล็กๆแล้วเขาเครียดค่ะแอบเห็นไก่เครียดรู้สึกสงสารพอกลับมาวันนี้งานแรกของคุณแม่ก็คือพาเขาออกจากกรงกอบกับว่าใต้ถุนของศาลาโพธิสัตว์เพิ่งทำงานเสร็จเราก็เลยจัดใต้ถุนนี้ให้เป็นบ้านของไก่ซิลกี้ชั่วคราวสัก 2-3 วันที่จริงก็สั่งสร้างบ้านตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะค่ะพอเข้ามาก็สั่งสร้างปรากฏว่ามันต้องใช้เวลามองไปไกลๆริมนั้นนะคะช่างกำลังทำกันอยู่คุณแม่ไม่พยายามลุกเดินเลยนะคะเพราะไม่อยากให้เขาตกใจอยากให้เขารู้สึกได้สบายๆออกมาแล้วเห็นทางฝั่งนู้นริมน้ำฝั่งนู้นกำลังปรับที่จะทำสวนผักให้ไก่มีน้ำมีหลังคามีความร่มของต้นไม้อยู่ที่นี่สัก 2-3 วันนะให้เขาเตรียมทางนู้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปสังเกตไหมคะไอ้ที่อยู่ในกรงยังไม่ออกมาขนาดประตูเปิดน่ะเห็นไหมแต่แอบดูนะในกรงก็แอบดูนะที่ออกมาข้างนอกแล้วเป็นยังไงปลอดภัยจริงมากน่าเอ็นดูจริงๆคนก็ปล่อยไก่กันอยู่บ่อยไปนะบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเราไม่ค่อยรู้ตัวว่าการอยู่ในกรงอยู่ในวัฏสงสารมันเป็นเรื่องที่ทรมานนะเป็นเรื่องที่ทรมานมันควรจะออกจากการถูกจองจำการผูกเวรหมายมั่นกงของเราก็อาจจะเรียกว่าอวิชชาก็ได้นะถ้าเราออกจากอวิชชาได้ถอนอวิชชาได้เราอาจจะเข้าใจสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายกำลังแสดงอยู่เห็นไหมคะมีบางตัวเข้าไปอีกเห็นไหมคะออกมาได้แล้วนะเจ้าสีเทาอ่ะแต่เขาคุ้นเคยนะเขาไม่คิดว่ามันเป็นกรงนะเขาคิดว่ามันเป็นบ้านเพราะสิ่งนี้คือบ้านของเขาตอนที่เขาใส่มาในกรงเนี้ยเพื่อเอามาให้เราเขาเลยคุ้นชินกับบ้านของเขาซึ่งเขาคิดว่ามันคือบ้านแต่คนอย่างเราที่รู้มากกว่าก็บอกว่ามันคือกรงแล้วคุณแม่ก็นั่งนิ่งไม่เดินเลยเพื่อดูซิว่าเขาอยู่ใกล้กรงของเขานะเขาไม่ออกไปไกลด้วยทั้งๆที่ตรงที่คุณแม่นั่งเนี่ยมันกว้างกว่าเยอะเลย
ถามจริงๆมีคนดูไหมเนี่ย200 คนค่ะ200 บาทค่ะคุณแม่มีอาหารของเขาอยู่ตรงมุมนั้นนะเดี๋ยวจะให้ตอนสุดท้ายแต่ตอนนี้ขออนุญาตที่จะพูดในสิ่งที่สังเกตเห็นไปด้วยกันอ่ะออกมาอีกแล้วเจ้าสีเทาสงสัยไอ้กรงอันนี้อาจจะต้องตั้งไว้อย่างนี้แหละถ้าเขาคุ้นอยากเข้าไปนอนก็ต้องให้เขานอนนะเปิดเอาไว้เดี๋ยวอีกหน่อยเขาอาจจะเดินไปบนถอนขอนไม้นะตั้งชื่อเขาอภิชาวิสมะโลโภตัวไหนล่ะเนี่ยพวกความโลภเพ่งเล็งอยากได้เนี่ยนั่นแหละไอตัวโกโทเนี่ยคงดังนะโกโทเนี่ยดูไอพวกผูกเวรหมายมั่นเดี๋ยวไม่รู้ตัวดูสิเข้าออกเป็นปกติเธอเลยนะเห็นไหมเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นกรงไงเห็นไหมว่ามนุษย์ตีความไปเองนี่คือการตีความที่เราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาหรือเปล่าใครมีไก่ซิลกี้เลี้ยงเห็นธรรมชาติของมันเป็นยังไงแล้วลองดูเลี้ยงไก่ให้เป็นไก่ค่ะอย่าเลี้ยงไก่ให้เป็นคนเลี้ยงไก่ให้เป็นไก่มันก็คือสมาชิกในครอบครัวเราแบบเป็นไก่เขาก็กินอย่างที่เขากินเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่แต่เราก็เข้าใจว่าเรามีที่กว้างๆเอาไว้แล้วถ้าใจของเขาอยากจะออกมาเพราะเขาไว้วางใจก็ให้เขาออกมาคุณแม่เห็นตัวสีดำสีขาวตอนนี้ออกมาประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูสิโอ้ไอ้ข้างนอกกับข้างในที่ตีกันขนาดมีกงก็ยังตีกันเลยดูสิไอ้ตัวข้างในน่าเอ็นดูจริงมันไม่รู้ตัวเอาละมีกงกั้นอยู่ตอนที่เขาอึดอัดเขาเครียดเขาก็ไม่รู้ว่ามันชะตากรรมเดียวกันแหละกลับเข้าไปอีกแล้วเขาเริ่มไปกินนู่นแล้วต้นไม้เห็นไหมเราเริ่มเห็นแล้วเราขุดหญ้าเอามาวางไว้ลองดูสิที่เราคิดว่าเขาจะกินเมนูเดียวละเขาเลือกจิกของเขาแล้วนะเราจะตั้งสิ่งนี้เอาไว้จนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาจะไม่เข้าไปอีกการออกจากวัฏฏะสงสารนี่มันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่นะยากอยู่แต่มันต้องให้ไปให้ถึงที่สุดล่ะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้ามีคนอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดเป็นอะไรมันทำกรรมอะไรมันถึงได้ออกมาเป็นไก่ชนิดนี้ก็คงจะสืบค้นกันอีกนานนะแต่มันไม่มีประโยชน์หรอกเขามีชีวิตอยู่ในฤดูกาลของเขากี่ปีให้เขาทำกุศลยังไม่เบียดเบียนของเขาเท่ากับอายุไขของเขาให้เขารู้ว่าอายุไขของเขาจะกี่ปีก็ตามขอให้เขาอย่าทำสิ่งที่มันเป็นการผูกเวรหมายมั่นอย่าทำให้มันเกิดผลึกเกลือปลาที่นี่เวลาปล่อยสวดมนต์ก็มีปลามาไหว้ไปขณะที่สวดมนต์วันนี้ถ้าเราสวดมนต์ข้างบนก็จะได้ยินเสียงสวดมนต์มาถึงไก่ซิลกี้ข้างล่างให้เขาอุทิศส่วนกุศลเราพาเขาทำในสิ่งที่เราทำเป็นปกติของเราเขาเข้ากงออกกงเป็นปกติของเขาเพราะเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นมันอึดอัดแต่เรามีตัวเลือกวางไว้วางตัวเลือกไว้เหมือนอาหารการกินเนี่ยค่ะก็สับวางไว้ปล่อยไว้ทีนี้คุณแม่จะลองขยับตัวเล็กน้อยนะคะ
เมื่อกี้เคารพเขานะไม่ทําให้เขาตื่นกลัวเลยแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้มาปล่อยไก่แต่คุณแม่มาเรียนรู้ทำอะไรอ่ะเจ้าเธอทำอะไรไซส์ขนเหรอเดี๋ยวคุณแม่จะลองหยิบอาหารที่คุณแม่เตรียมไว้ซึ่งก็เป็นอาหารที่พวกเราปลูกนะคะเราปลูกเนี่ยค่ะมันเป็นผักที่เราค่อยเอาผักก่อนเนาะผักที่เราปลูกในทาราฟาร์มนี่แหละค่ะแล้วคุณแม่ก็ยังไม่เคลื่อนย้ายตัวกลัวไก่มันตื่นนะคะอันนี้ก็เป็นชนิดที่ปลูกที่ขึ้นเองเราเรียกว่าผักขมแดงก็เอามาสับลองดูนะคะลองดูโปรยเบาๆก่อนให้อาหารไก่ช่วงเวลาอาหารไก่อร่อยเพราะกินกันหลายตัวนี่ให้อาหารอย่างนี้เลยลองดูนะลองดูเอาละแสดงว่าหิวผักมากินผักกันแล้วเด็กเห็นเลยอาหารอร่อยกินกันหลายคนลูกนี่ผักในทาราฟาร์มด้วยนะกินสีเขียวมากกว่าสีแดงไหมกินผักขมนะนี่มีผักเคลด้วยเหรอจ๊ะอ๋อมีสวิตชาร์ดเดี๋ยวจะลองให้เป็นช่อๆด้วยนะคุณแม่จะลองให้ว่าดูสิจะจิกมั้ยเดี๋ยวเอาสวิตชาร์ดวางไว้อันนี้ล่อนะคะอันนี้เรียกว่าล่ออ่ะลองดูนี่ลองดูสิลูกหนูจะกินอะไรกันเด็กๆหนูเลือกอะไรคุณยายอยากรู้ว่าหนูเลือกอะไรขอศึกษาหนูหน่อยได้ไหมลองวางไว้ที่สับและไม่สับเลยเพราะบางทีเขาอาจจะอยากจะสะบัดนะอ้าวเผลอแป๊บเดียวออกมาเกือบหมดแล้วพอให้อาหารเนี่ยอ๋อต้องล่อด้วยอาหารถึงจะออกมาไม่มีเหตุผลที่จะออกมาถ้าหิวก็จะออกมากินเออไก่เอ้ยไก่อันนี้เอามาให้แม้กระทั่งผักบุ้งนะผักบุ้งกินแล้วเขาบอกว่าตาจะสว่างยายวางไว้ให้หนูอยากกินหนูก็กินหนูไม่อยากกินหนูก็เลือกเอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติไม่มีเชฟคนไหนดีเท่ากับดินน้ำลมไฟหรอกลูกลองดู เราอยากให้เขารู้สึกว่าตัวเลือกมันเยอะนะยายวางไว้ให้หนูเลือกละเริ่มแล้วว้าวดูกินไม่สวิชาถามว่าก็ยอมรับนี่ก็เหมือนไก่อ่ะยอมรับที่จะอยู่ในกรงอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีโลกกว้างเนี่ยกินเสร็จก็เข้าไปอีกก็เห็นอยู่เนี่ยก็ดูไก่ก็น่าจะสอนทำอยู่เนาะก็เห็นอยู่บางคนก็รู้แต่มันยังไม่มีกำลัง
มันยังไม่มีกำลังก็ไม่เป็นไรเราก็รอเวลาสิ่งที่เรารอเวลาอยู่มันก็จะกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าเห็นธรรมชาติชัดเจนอยู่แล้วทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นที่นี่ก็สอนอย่างไม่สอนอยู่แล้วถึงเรารู้ว่ามันดีเราก็ยัดเยียดไม่ได้หรอกนี่วางไว้ให้เป็นตัวเลือกเลยให้เขารู้สึกว่าการให้เขาเลือกได้เลยคุณยายก็ให้เขาลองดูเพราะสังเกตว่าเขากินสีเขียวก็เห็นธรรมชาติของเขาเขากินสีเขียวอะลูกเขาชอบสีเขียวเนาะจ้ะจ้ะก็ลองดูลูกลูกชอบลูกก็กินปะนี่นะจ้ะมีตัวเลือกเยอะหน่อยวันนี้ไอ้เต๋อจ๋าสอนปริศนาธรรมจากธรรมชาติฟังแล้วเข้าใจง่ายค่ะก็เพียงแต่เฝ้าสังเกตบางทีคนเราเนี่ยทุกข์เพราะยัดเยียดยัดเยียดมากๆเขาก็ทุกข์ซะเปล่าเวลาที่เราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ถ้าเราออกได้คนอื่นก็ออกได้ไม่ต้องยัดเยียดหรอกค่ะไม่ต้องยัดเยียดนี่คุณยายไม่ต้องวางไว้ให้เห็นว่าเรามีให้เขาอยากมากินเขาก็มากินนะคะคุณแม่ก็สังเกตนี่เนี่ยทำท่าเป็นไก่ละเขี่ยด้วยเห็นไหมคะเช่นใบไม้เนี่ยเราบางทีเราหวังดีเราก็ไปสับนะสังเกตไหมว่ามันไม่ต้องเนี่ยยายให้ยายให้อ่ะยายวางให้นะจ้ะอ่ะหนูเขี่ยสินี่ไงถ้าเราไม่ใช้ของเราไปตัดสินใจอ่ะลูกอ่ะลูกเขี่ยนะลูกเขี่ยอ่ะจ้ะเพราะมันจะทำให้เล็บหนูแข็งแรงอ่ะใช่ไหมล่ะเล็บหนูจะได้แข็งแรงอ่ะลูกอ่ะไอ้ตัวดำอ่ะตัวดำลูกตัวดำเอาสินี่ไงเขาก็อยากจิกของเขาเพราะฉะนั้นจะมาหั่นเล็กหั่นใหญ่เขาก็อยากจิกเพราะฉะนั้นอันนี้มาเห็นธรรมชาติว่าในกรงเราเนี่ยแค่ปลูกค่ะแล้วเขาก็กินเองเขาหากินเองไม่ต้องยัดเยียดกินเสร็จเดี๋ยวเข้าไปหาที่อึเดี๋ยวเขาต้องไปหาน้ำระวางน้ำไว้แล้วค่ะก็เนี่ยแหละค่ะคือหนึ่งในวิถีชีวิตของหุบเขาโพธิสัตว์ใครบริจาคอะไรมาเราก็สังเกตไปเรียนรู้ไปนะคะมันเป็นอะไรที่เติบโตได้อ่ะเขาขี้ตกใจไหมเนี่ยแต่ที่จริงไม่นะเขาก็กล้าหาญนะเขาก็กล้าหาญมากในการที่จะออกมาแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันไม่เป็นทุกข์คุณแม่ก็ได้เรียนรู้กับไก่เพราะว่าเราก็ไม่เคยเลี้ยงไก่นะแล้วก็อยากบอกหลานเกณฑ์ที่เพาะแล้วว่าคุณยายก็จะเฝ้าสังเกตแล้วก็การทำรายการอย่างนี้ก็ถือเป็นการบันทึกเล่าเรื่องราวเร้ากุศลเราไม่ต้องเก่งเหมือนกันบางทีความรู้บางอย่างมันก็ต่อยอดได้ลูกคุณยายก็สังเกตว่าที่หั่นมาด้วยความหวังดีเนี่ยจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของไก่เขาคุ้ยเขี่ยกินเองอาหารที่เราวางไว้ตามโถพลาสติกเหมือนที่โรงเลี้ยงก็ทำกันนั่นก็เป็นแค่เพียงรูปแบบเดียวของไก่อุตสาหกรรมแต่อันเนี้ยเขาเป็นไก่ที่หลานก็เพาะมันมาด้วยความรักในช่วงโควิดที่คุณยายไม่สามารถรับเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าตอนนั้นคุณยายก็ยังไม่มีกินเลยนะลูกเอากล้องมาที่นี่ได้แล้วเกณฑ์รู้ใช่ไหมว่าตอนนั้นยายยังไม่สามารถที่จะเอาลูกไก่ที่เกณฑ์เพาะมาได้เพราะว่าสังฆาของยายก
ก็ยังต้องปลูกแต่วันนี้สิ่งที่ปลูกมันแบ่งได้แล้วลูกสิ่งที่ปลูกมันนำออกมาปรุงมาแปลงและแบ่งปันได้แล้วลูกช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกล็อกไว้เพราะเราถูกล็อกเหมือนเราอยู่ในกรงอย่างนี้แหละเราจึงต้องเรียนรู้อยู่กับสมาชิกในกรงอย่างไม่จิกตีกันถึงแม้ว่าบางทีเรารักกันแต่เราก็จิกตีกันโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นยืนดูรู้ปล่อยลูกยายก็มาสังเกตแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยายต้องออกจากความทุกข์เพราะยายเห็นว่าเขาเครียดเมื่อวันพฤหัสไปแอบอุ้มหลานคนหนึ่งของขวัญแล้วเห็นไก่ในที่พักของวิจารณ์วันศุกร์ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพสั่งการไม่ทันแต่พอกลับมาเมื่อวานนี้เข้ารายงานว่าตรงนี้ได้ทำสีเสร็จแล้วยายก็คิดว่าขออาศัยก่อนได้ไหมก่อนที่บ้านไก่จะเสร็จขอให้ตรงนี้เป็นที่ปลอดภัยของลูกหลานในบ้านก่อนก็ไม่น่าอายหรอกถ้าวันนี้จะปล่อยไก่บ้างเพราะว่าช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนหลายคนลาแต่หนึ่งคนต้องอยู่ให้ได้แล้วคุณยายก็พูดกับสังฆะเมื่อเช้าว่าเดี๋ยววันนี้เราทำอาหารอร่อยกินกันหลายตัวแล้วทุกคนก็ไปหยิบผักหญ้าเนี่ยค่ะเอามาก็เป็นสิ่งที่จะสังเกตต่อไปว่าวันนี้เขาเข้าๆออกอยู่ในกรงนี้อีกกี่ครั้งและวันนี้เขาจะสามารถมีพื้นที่ที่ใหญ่โตอยู่ในท่ามกลางน้ำที่มันกำลังไหลไปเห็นเลยนะคะว่าเขาไปกินแม้กระทั่งหญ้าที่เราคิดว่าละเอามาตั้งไว้เขากินของเขาเองนะดูสิเนี่ยตัวนู้นน่ะคนที่สร้างกรงไก่ชื่อคุณสุชาติพอบอกว่าอยากได้หญ้าเขาก็ขุดปุ๊บเลยคุณแม่ว่าวิธีการคิดอย่างเงี้ยดีคือมีธรรมชาติเก็บธรรมชาติไว้ถ้าเขากินอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ที่ไปถากถางเนี่ยบางทีไม่ต้องหรอกเพราะมันคือธรรมชาติของเขานี่เป็นการเรียนรู้แล้วว่าไม่มีใครที่จะบอกว่าใครเป็นได้แค่ไหนทุกคนจะใช้ธรรมชาติแล้วเรียนรู้ที่จะแตกหน่อต่อยอดเขาอาจจะเป็นซิลกี้ที่เรารู้สึกว่าเขามีความสุขที่สุดในโลกเพราะเรากำลังมองเขาให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่มองเขาที่จะอยากให้เขาเป็นนะคะลองมองทุกเรื่องราวในเรื่องที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างที่เขาเป็นแล้วมีความสุขกับเขาเขาอยากอยู่ข้างในอยากอยู่ข้างนอกไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาคุ้นชินของเขาอย่างนั้นนะคะออกมากินเสร็จก็กลับไปอยู่อีกก็ไม่ได้หมายความว่าฉลาดหรือโง่แต่เขาคุ้นชินของเขาอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วยกันว่าเป็นอย่างนั้นเราจะให้อภัยอย่างลึกซึ้งค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีใครช่วยใครได้ต้องให้สิ่งนั้นมันประจักษ์ชัดกับชีวิตของคนหนึ่งคนที่จะรู้ว่าอะไรคืออิสรภาพและเราจะไปถึงอิสรภาพนั้นได้อย่างไรโดยธรรมชาติของเราเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการที่จะทำช่วงเวลาดีๆอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณยายว่าหลานกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณยายกำลังทำให้เด็กๆเห็นว่าความรู้เราต่อยอดได้หมดนะคะคุณยายจะวางผักอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะยังวางไว้ตรงนี้จะกลับมาดูหลังจากเวลาที่พวกเรารับประทานอาหารแล้วหรือจะลองวางผลไม้ซึ่งเรามีอีก2ชนิดนะคะเราวางผลไม้เราต้องค่อยๆนะเราเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยเราต้องไม่ทำให้เจ้าของบ้านเขาตกใจนะคุณยายไปหยิบผลไม้ก่อน
บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าไก่กินผลไม้จะเป็นธรรมชาติบำบัดหรือเปล่าแต่ว่าเขาถวายอะไรคุณยายคุณยายก็ให้กินด้วยล่ะอันนี้ก็เป็นลองกองนะคะลองกองปลอดสารพิษแต่ว่าไม่ได้เอาเม็ดออกไม่รู้ว่ามันจะลำบากหรือเปล่าก็ลองดูไหมเผื่อมันจะเคี้ยวออกมาแต่อันเนี้ยสบายแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นของอ่อนๆซึ่งอันนี้ไม่รู้นะคุณยายไม่รู้แต่จะลองหวานดูไหมหรือเอาไว้ในนี้เดี๋ยวลองดูไหมว่าเขามากินหรือเปล่าลองดูลองดูสิจ้ากินไหมจ้าถ้าเราบอกมันมีวิตามินนะมันปลอดสารพิษนะมันคงขำนะขี้ตกใจนะอันนี้ขี้ตกใจพอเสียงมันเองมันก็ยังผวากันทั้งกงเลยอ่ะเอาไม่รู้เอาไม่จ้าอยากรู้จังเลยถ้าไส้เดือนที่มันมีไข่มันเลื้อยมาเนี่ยมันจะกินไหมนะเออมันไม่กินไข่นะมันเวจิเทเรียนนะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเออฉันไม่สนใจวางทับทิมไว้ให้ด้วยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ากินแล้วเป็นยังไงก่อนที่เราจะปิดรายการเพราะเดี๋ยวเกิดกินไปแล้วอึแข็งล่ะฮะทับทิมกินแล้วอึแข็งมั้ยมันเคี้ยวเม็ดไม่ได้แต่ว่าไก่มันน่าจะย่อยนะมันมีกระเพาะย่อยไหมเนี่ยแต่ใบสีเขียวน่ะดูโปรดปรานอยู่สีเขียวกับสีแดงโปรดปรานอยู่เดี๋ยวจะลองดูสีดำจะลองดูสีดำนะอ่ะลูกอ่ะนี่ลองกินสิยายลองโปรยไปละกินสิอ๋อไม่กินในภาชนะอ้าวกินนี่กินอยู่ลูกอะแต่ไม่กินในภาชนะเพราะไม่คุ้นกับภาชนะแต่หากินเขี่ยไปเรื่อยวันนี้เป็นวันที่อยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วกับไก่นะคะมีคำถามไหมลูกคำถามไม่มีค่ะมีแต่ถามลูกบอกว่าไก่หัวยุ่งน่ารักค่ะไก่หัวยุ่งก็เป็นไก่ชนิดหนึ่งละค่ะที่เขามีความรักของเด็กชายหลานเกณฑ์ส่งมาให้ก็คุณยายก็คือคุณยายหนูกับป้าแอมพี่ทิพย์ก็ขับรถมาที่เราเห็นกันวันนั้นที่คุณแม่รับนะคะแล้วจากนั้นมาจนถึงวันนี้บ้านไก่ก็กำลังจะเสร็จในวัน2วันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจว่าที่นี่เวลาที่เด็กๆมาสนุกกับการแอดเวนเจอร์เรื่องชีวิตที่นี่นะคะก็จะได้มีเข้านั่นแหละเป็นครูนะคะมีความสุขไปด้วยกันไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชและแร่ธาตุทั้งหลายการมีโอกาสที่ได้เห็นเขามีความสุขอย่างที่เขาเป็นไม่ไปบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นมันก็น่ารักอย่างนี้เห็นไหมคะพอโปรยผลไม้เริ่มชิมผลไม้ในชีวิตนี้คงเริ่มกินผลไม้ครั้งแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เริ่มติดใจแล้วล่ะเริ่มติดใจแล้วนะคะเริ่มมองเห็นว่ามันเริ่มมีหลายคนเริ่มมาจิกไอ้ตัวแก้วมังกรเดี๋ยวคุณแม่จะลองวางสิ่งนี้ไว้เริ่มออกมาแล้วนะคะตอนนี้จะเห็นว่ามันมีธรรมชาติบางอย่างที่มันชวนกันไม่เคยกินแต่ลองกินดูเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้สังเกตต่อไปว่า
จากนี้การปลูกกล้วยนะคะมีปลูกกล้วยปลูกอะไรอีกที่จะกินหัวเผือกหัวมันแล้วก็มีสิ่งที่เราอาจจะต้องสังเกตว่าไอ้ที่มันเป็นธรรมชาติของมันน่ะไก่เนี่ยนี่ออกมาหมดแล้วนะในกรงไม่มีแล้วนะเห็นหรือเปล่านี่เป็นที่เป็นที่คุณแม่เห็นว่าพอมันมีอาหารออกมาเนี่ยมันก็ออกมาแล้วล่ะโดยที่เขาไม่ต้องไปไล่เขาออกมาลองดูไหมลูกยายจะลองดูไหมเอาอันนี้บ้างไหมคะอ่ะลองดูนะหนูลองดูอ้าวเอ้ยชอบกินทับทิมนี่อ๋อใช่สิเอาละสิคราวนี้เราก็เริ่มรู้แล้วเราไปคิดเองว่าจะอันตรายลูกเข้าหมดอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วล่ะโอ้มันอยากกินน้ำอ่ะเพราะว่าไอเนี่ยเม็ดมันอ่อนๆค่ะเป็นชนิดที่แบบกินแล้วเม็ดมันอ่อนๆอย่ากินมากไม่ค้นคุ้ยเคยเดี๋ยวท้องเสียหรอกลองอีกชนิดหนึ่งไหมอ่ะเอาไหมเล็กๆเอาไหมลูกลองดูอันนี้เป็นอะไรลูกเป็นอะไรนะเนี่ยไม่ใช่อะไรนะลูกลองกองลองกองอ่ะคุณยายมันไม่คงไม่รู้ชนิดมันหรอกยายก็ไม่รู้ล่ะเมื่อกลางเช้านี้ก็ให้ยายกินอะไรก็ลองเอาออกมาดูซิว่ามันชอบกินอะไรกันล่ะแต่เราเอาเม็ดแข็งๆออกหมดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นไก่เวจิเทเรียนนะเนี่ยโอ้ขี้เธอเหม็นเหมือนกันนะจ๊ะนี่ไงเพราะว่าเธอกินอะไรล่ะขี้เธอถึงได้เหม็นน่ะเธอกินผักหญ้าสิขี้เธอจะได้ไม่เหม็นจริงนะเนี่ยกินผักผลไม้สุขภาพแข็งแรงมันอยู่ที่เราให้เขาแหละและเขาจะขี้ไม่เหม็นก็ในเมื่ออาหารเขามันไม่เหม็นนี่เองแหละเรานั่นแหละไปสร้างความเคยชินเพราะเราไม่รู้ไงนี่ออกมาหมดแล้วเนี่ยในกรงไม่มีละมาลูกมาอ่ะลูกอ่ะกินนะจ้ะมาลองดูลูกถ้ามันดีนะก็จะได้รู้คราวหน้าจะได้ให้ถูกไงจ้ะมีพอทุกคนไม่ต้องแย่งกันจ้ะให้สังเกตซิว่ากินอะไรปาร์ตี้ผลไม้ไก่ซิลกี้ยายให้ลองดูเดี๋ยวเราจะต้องมีแม่ชีที่เป็นสัตวบาลเรามีแม่ชีที่เรียนสัตวบาลมาให้เรามาสังเกตว่าเขาซึมไหมนะคะเขาเป็นยังไงกับการขยายกรงให้เขาเพราะเราก็เชื่อว่าที่เขาแบบเครียดเนี่ยเพราะเขาอยู่ในกรงเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเบียดเบียนมันอึดอัดกันเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้เลี้ยงเขาแบบมาปล่อยไว้นอกกรงเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีของการเลี้ยงไก่ที่มันเป็นอุตสาหกรรมเราไม่ได้ต้องการอะไรจากไก่เหล่านี้ขอให้เขามีความสุขสิ่งที่เราปรารถนาคือถ้าเขามีความสุขเราก็จะสุขด้วยความสุขของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครทุกข์อันนี้ก็เป็นหลักการอยู่แล้วเป็นหลักการอยู่แล้วนะคะ
จะให้ทำอะไรก็สังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจอย่างที่มันเป็นนี่แหละคือหลักการไก่มันก็คงไม่คิดอะไรเยอะหรอกถ้ามันกินอิ่มนอนหลับมันก็ไม่ตีกันนะคะคุณแม่จะดูเชื่อเขากล้ากินในตะกร้าไหมดูสังเกตตัวเนี้ยจะเป็นผู้นำถ้าตัวนี้กล้ากินตัวเนี้ยจะเป็นผู้นำเพราะออกมาก่อนตัวขาวเนี่ยกินผักนะในตะกร้าน่ะไม่ได้กินผลไม้เนาะผักกาดหอมใช่ไหมกินผักกาดหอมลูกเนี่ยอะลูกอะนี่คนดีมาคนดีนี่อันนี้ลูกลองดูสิหันกลับมากินไหมมันต้องมีผู้นำพอมันมีผู้นำมันก็เริ่มลิ้มรสละอะล่ะตั้งชื่อไม่ถูกแล้วเพราะมันสีขาวมันต้อง7ตัวนะสีขาวอ่ะมีสีดำ1ตัวสีเทา1ตัวแล้วก็เทาน้ำตาลอีก1ตัวนอกนั้นมันก็ผสมดำ1ตัวน่ารักเชียวกลมปุ้งเลยตัวนั้นน่ะตัวดำอ่ะฟูฟูดูสิมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ปากแล้วตัวไหนตัวผู้ล่ะอ้าวล่ะตัวเมียตัวไหนล่ะงงอีกละสินี่ไม่รู้จักไก่เลยนะเนี่ยปล่อยไก่เลยเนี่ยหน้าแตกอ้าวใครรู้ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียมาบอกหน่อยสังเกตยังไงแสดงว่าตัวเล็กๆเนี่ยน่าจะตัวเมียไหม1 2 3 4 5แล้วมีตัวผู้ใหญ่ๆเขาบอกว่าเขามีตัวผู้6ตัวตัวเมีย6ตัวเดี๋ยวเราหาที่วางตะกร้าให้เขานอนหน่อยแต่สิ่งที่เห็นอยู่มันเป็นเหมือนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพอไว้ใจกันก็เข้ามาใกล้กันนะกงไม่เข้าละกงไม่เข้าจ้ะมื้อนี้อร่อยไม่บอกคุณยายก่อนไม่มีสปอนเซอร์ไก่นะไม่มีสปอนเซอร์ไก่น่ารักชีวิตต้องการอะไรไก่ชื่ออะไรเจ้าคะชอบซิลกี้ไม่รู้แต่ว่าหลานเกณฑ์เพราะให้คุณยายเกณฑ์เขาทำอย่างนี้ค่ะเกณฑ์เขาก็ทำให้เราเห็นว่าเด็ก8ขวบเขามีวิธีคิดมีคนเนี่ยเอาไก่มาให้เขาแล้วเขาก็มีไข่ไก่ที่เขาเลี้ยงเขาก็ฟักไข่เขาได้เห็นการเกิดการตายเขาได้เห็นว่าไก่ที่เขาฟักเนี่ยมันได้มีชีวิตแล้วมันก็ตายเขาก็ได้เรียนรู้กับการเกิดการตายเข้าใจการตายเข้าใจเรื่องของการมีชีวิตที่มันมาแล้วไปพอเขาเริ่มเข้าใจตอนแรกเขาก็เสียใจเขาก็ฟักไข่เขาก็ดีใจที่เขาได้ลูกไก่แล้วเขาก็เสียใจนะคะที่มันตายไปสักระยะหนึ่งเขาก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเขาเนี่ยมีเมสเซจมาถามคุณยายว่าเขาเนี่ยมีไก่ถ้าจะให้คุณยายจะรับไหมไม่ต้องซื้อไม่ต้องอินบ็อกซ์เพราะว่าเวลาที่เขาให้คนอื่นเขาจะให้ทุกคนจองมาในอินบ็อกซ์ตัวหนึ่ง500บาทฝากเขาฟักแล้วเอาไปเลี้ยงคุณยายก็บอกว่าถ้าหลานอยากมีความสุขที่จะให้ยายก็รับแล้วเขาก็ส่งมาตอนแรกก็จะส่งมาตั้งแต่ช่วงโควิดแต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากศาลานี้ก็ยังไม่มีข้าวปลาอาหารของเราก็ยังต้อง
ปลูกอยู่ยังไม่ถึงขั้นปรุงนะคะปรากฏว่าพอ5เดือนผ่านไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคุณยายหนูป้าแอมป้าทิพย์ก็นำไก่ที่เกณฑ์เนี่ยเลี้ยงไว้ให้ 4-5 เดือนนั้นมาส่งคุณยายก็เลี้ยงต่อแล้วก็กำลังรู้สึกว่าถ้าทาราฟาร์มมันมีความรักของเด็กที่มีความสุขที่จะเรียนรู้เรื่องการเกิดการตายอย่างเข้าใจชีวิตฟาร์มแห่งชีวิตหรือทาราฟาร์มเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงๆในความรู้สึกของเด็กที่เขารู้ว่าชีวิตมันต้องอาศัยการบ่มเพาะการเลี้ยงดูเขาก็เข้าใจแม่เขามากขึ้นว่าเวลาที่แม่ดูแลเขาเช็ดขี้เช็ดเจี้ยวดูแลป้อนข้าวเนี่ยมันมาจากความรักเหมือนเราเลี้ยงไก่อยู่เนี่ยคุณแม่ก็กำลังพิจารณาความรักที่ออกไปเป็นรูปธรรมขึ้นหวานโปรยเฝ้าสังเกตเกิดความไว้วางใจเกิดสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสังคมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันเราแปลกใจไหมคะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเรื่องของความรักไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ลำบากขนาดไหนเขาจึงได้รู้สึกเบื่อเบื่อแม่ได้เบื่อพ่อได้ถ้าใครไม่เคยมีแม่ที่ตายตอนอายุ15ก็อยากเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรายอมตายแทนเราก็ไม่ได้แม่เรากลับมาความรักของแม่เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันอยู่กับเราสั้นนิดเดียวค่ะแม่อยู่กับเราสั้นอยู่ให้มีความสุขที่สุดค่ะแล้ววันหนึ่งความตายก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเรียนวันหนึ่งเราจะเห็นว่าการจากตายนั้นมันเกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคนไม่จากเป็นก็จากตายอยู่แล้วอยู่ยังมีความสุขกับคนที่เรารักมองเห็นเรื่องการจากพรากคือการลงทุนในปัจจุบันขณะมองเห็นเรื่องการมาการไปมันมีคุณค่าในเรื่องของมิตรภาพมันมองเห็นอิสรภาพในการที่เราได้พบกันอย่างนั้นล่ะค่ะคือสิ่งที่มีค่าจริงๆดูแลกันละกันห่วงใยและอย่าคิดบังคับใครให้ทุกคนมีความสุขอย่างที่ทุกคนเป็นแล้วคุณก็จะพบว่าสุขสงบเย็นไม่ได้เป็นสิ่งสุดวิสัยค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เหมือนคุณแม่กำลังอยู่กับไก่ซึ่งก็นั่งง่ายๆเก้าอี้ตัวนี้ใครจะมานั่งก็ได้นะคะคุณแม่จะไม่ได้ยกออกจากกรงนี้คุณแม่ลุกจากเก้าอี้ตัวนี้ใครจะมานั่งก็ได้เลยค่ะเพราะว่ายกให้ไก่แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสนุกอยู่กับการมีชีวิตที่เหลืออย่างไม่ตายทั้งเป็นสนุกเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วมีกำลังก็ให้กันต่อไปการให้คือโอกาสของการรับเป็นประโยชน์ไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะน่ารักจริงๆเลยไอ้เจ้าตัวดำเนี่ยดูสิน่ารักทุกตัวแหละแต่ยู้ได้ยังไงว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยไม่มีความรู้เลยลองไปอยู่ใน Google ซิ